นับสนุนโดยคอลลาเฮลส์คอลลาเจนสกัดบริสุทธิ์ 100% โมเลกุลขนาดเล็กมากดูดซึมได้ดีช่วยลดอาการปวดกระดูกฉับพลันปวดข้อที่เรื้อรังเสริมสร้างคอลลาเจนในบริเวณข้อต่อกระดูกผิวสวยสดใสสุขภาพดีช่วยเผาผลาญไขมันลดริ้วรอยเหี่ยวย่นเล็บและผมแข็งแรงสินค้าอันดับหนึ่งที่ผู้บริโภคไว้วางใจมั่นใจกับผลลัพธ์เพียงแค่1กระปุกพิเศษสุดๆกับโปรโมชั่นสุดคุ้มที่นี่ที่เดียว1แถม1ราคาเพียง 2,190 บาทรีบโทร1577หรือ022900929จัดส่งฟรีทั่วประเทศครับกลับมาช่วงที่2ก็กลับมาเรื่อง ICT นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่มีการพูดกันเยอะนะครับจากกรณีเรื่องของการแฮกข้อมูลนะครับแล้วก็มีการไปเปลี่ยนเว็บไซต์ที่สพน.นะครับครับซึ่งเมื่อ2วันที่ผ่านมาก็น่าสงสารรัฐมนตรีอนุดิษฐ์มากนะโดนชาวเน็ตถล่มอย่างยับเยินนี่อย่างคุณอนุดิษฐ์เนี่ยเขาไม่ค่อยรู้เรื่อง ICT แต่เวลาไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาไปบอกว่าระบบของคอมพิวเตอร์เนี่ยมีแค่3ระบบครับนะครับก็คือเขาใช้คำว่าจริงๆเขาจะบอกว่า iOS นะ iOS นี่ก็คือมาจาก Appleอันนี้ก็บอก ISO 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 นี่เป็นมาตรฐานไอ้อุตสาหกรรมอะไรไม่ใช่เหรอ ISO 9002อะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ระบบปฏิบัติการเนี่ยมันไม่ได้มีแค่3ระบบอย่างที่คุณมาดูดิเข้าใจครับแต่มันมีเยอะนะครับเยอะมากเป็น10ระบบเลยก็เลยเกิดอาการหน้าแตกมากนะครับคุณมาดูดิก็โดนเล่นงานอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าเวลาเราไม่รู้อะไรเนี่ยอย่ามาให้สัมภาษณ์คือผมบอกคุณอนุดิษฐ์เลยถ้าคุณไม่ถนัดเรื่องนี้ก็คุณอย่าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนี้ผมไม่เอานะผมบอกคุณอภิสิทธิ์ก่อนเลยถ้าจะตั้งผมเป็นเนี่ยผมให้คุณติโยกเป็นไปเลยแล้วผมไม่เอาผมนี่ต้องผมระดับผมต้องนนแบบเฉลิมอะไรเงี้ยได้เนี่ยผมประกบเฉลิมได้นะคุมสตช.จะย้ายจะถอดมันลูกขำเปียกเลยคุณ ถอดคุณรู้จักไม่ถอดมันลูกขำเปียกกับมันผมคือถอดออกจากฝักปึ๊บเลยตำรวจตัวไหนจะร่าปลดออกเลยถอดมันลูกขำเปียกเลยแล้วก็เราก็ไปเห็นภาพนี้ของโพสต์ today นะครับครับซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าการทำงานของรัฐบาลชุดนี้ก็คือถนัดในเรื่องของวิชาแพทย์นี่คือภาพโพสต์ today นะครับเป็นภาพการ์ตูนครับงานถนัดนะครับก็คือแฮกเกอร์ก็มีรูปแพ้แล้วก็ตำรวจก็ไล่จับอันนี้ไอ้น้องตาเล็กเนี่ยแพ้เหรอแพ้ครับแพ้ชัดเจนเดี๋ยวเราจะลำดับเหตุการณ์เรื่องนี้นะครับให้เกิดความเข้าใจในสังคมนะครับเริ่มต้นนะครับจากการที่คุณเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยได้ออกมาแถลงข่าวนะครับบอกว่ารู้แล้วว่าคนที่ทำการแฮกนะครับแล้วก็เปลี่ยนภาพในเว็บของสำนักปลัดนายกก็คือคนใต้มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชอายุ29ปีนะครับแล้วก็กล่าวหาเขาว่าวิกลจริตด้วยซ้ำนะครับเราลองย้อนดูคลิปนี้อีกทีนึงครับยังเกษมอายุ29ปีแล้วเคยไปประพฤติปฏิบัติกับสถานีโทรทัศน์ช่อง3มาครั้ง2ครั้งแต่ผมไม่ลงรายละเอียดแต่บอกตำรวจก็ว่าให้ดูดีๆว่าสติสัมปชัญญะสมบูรณ์หรือเปล่าหรือทำเพื่อหวังผลการเมืองแต่อย่างไรก็ตามถ้าผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีเริ่มต้นมีรายงานว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มการเมืองขออนุญาตไปบอกเดี๋ยวก็จะเอาไปโยงกับการเมืองแต่ตำรวจก็ทำงานเร็วเราขอให้ดำเนินการก็ไม่เคยสั่งอะไรผมมีอาสาสมัครอยากดังเฉลิมอยากดังเลยบอกตำรวจลงหาข้อมูลดูสินายกไม่เคยสั่งผมเลยเป็นข้อมูลที่ตรงกันกับทาง ICT ที่เขาตรวจสอบอยู่ด้วยหรือเปล่าครับผมไม่ทราบอ่ะทำไมว่านี่เป็นส่วนของตำรวจที่สามารถเนี่ยพลตำรวจตรีพิสิทธิ์เปาอินแต่ผมก็บอกน้องชายเอาหน่อยละนายกไม่เคยสั่งผมนะผมทำเองเพราะไอ้นี่แม่มันเก่งยิ่งมันเข้ามาในทำเนียบรายงานนายกแบบนี้ยังไม่รายงานนะถ้าลองพฤติกรรมแบบนี้อาจจะมีการเรียนแบบกันเยอะแยะไปหมดก็เป็นไปได้ฮะผมมองประโยชน์เนี่ยเขาไม่ได้เลยถ้าจะหวังการเมืองก็ไม่เห็นได้อะไรมีแต่ความเสียหายแล้วมาทำให้ในนายกไม่สบายใจซึ่งเห็นไหมครับว่าคุณเฉลิมนี่พยายามโยงประเด็นทางการเมืองคืออ้างว่าคนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นฐานเสียงประชาธิปัตย์เพื่อจะให้เห็นว่าการเมืองน่าจะอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์นะครับ
เด็ดพี่เนี่ยก็ออกมาปูดไอ้ไข่ฮีดกูจะเรียกเด็ดพี่ไอ้ไข่ฮีดเด็ดพี่มันให้เกียรติมันมากไปผมเผลอตั้งชื่อมันไปแล้วไอ้เด็ดพี่ไอ้ไข่ฮีดเรียกไปเลยนะครับซึ่งคุณพร้อมพงษ์ไข่ฮีดนะครับไอ้ไข่ฮีดไข่ฮีดก็อ้างว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ทราบตัวแฮกเกอร์เข้าไปโจมตีนายกแล้วกำลังอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีแล้วก็พูดต่อนะครับตนได้รับข้อมูลมาว่ามีกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนนอกและกลุ่มบุคคลในเมืองไทยว่าจ้างกลุ่มบุคคลที่มีความรู้คอมพิวเตอร์ที่เรียกตัวเองว่านักรบไซเบอร์30-40คนมาโจมตีบุคคลทางการเมืองเช่นนายกรัฐมนตรีและพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีรวมถึงแกนนำพรรคเพื่อไทยผ่านทางโซเชียลมีเดียเพื่อหวังผลทางการเมืองโดยมีกลุ่มทุน ทางการเมืองให้งบประมาณหลายล้านบาทสนับสนุนในการดำเนินการซึ่งทำมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วและมีการเปิดตัวโจมตีอย่างหนักหน่วงในช่วงนายกกล่าวสุนทรพจน์ที่ประเทศมองโกเลียซึ่งขณะนี้กำลังตรวจสอบว่ากลุ่มทุนการเมืองดังกล่าวเชื่อมโยงไปถึงพรรคการเมืองบางพรรคหรือไม่ทั้งนี้จะส่งข้อมูลดังกล่าวให้ร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีตรวจสอบต่อไปคือผมเป็นโฆษกพรรคมาเนี่ยนะผมไม่เคยพูดจาอะไรอย่างที่ไอ้ไข่หีดพูดเลยนะคือพูดแบบคุณเทพไทยพูดแบบคิดเอาเองคือถ้าพูดแบบนี้นะครับตื่นมาผมไม่ต้องหาข้อมูลไม่ต้องศึกษาไม่ต้องเก็บข้อมูลตื่นมาผมก็นึกว่าผมมีข่าวลือมาว่ามีคนจัดกองทัพเสื้อแดงโดยให้เงิน100ล้านจะล้มนู่นล้มนี่จะล้มศาลจะฆ่าศาลผมพูดอะไรก็ได้ผมว่าเป็นมาตรฐานที่ตกต่ำมากนะแล้วหลังๆสังเกตเนี่ยผมไม่เคยพูดถึงไอ้ใครหีดนี่เลยเพราะว่าผมว่ามันทำให้นักการเมืองเนี่ยดูแย่ในสายตาของคนทั่วไปโดยเฉพาะคนที่เป็นโฆษกคือพูดอะไรแล้วบอกว่าจะส่งข้อมูลนู่นข้อมูลนี่ผมไม่เคยเห็นว่ามันทำอะไรสำเร็จสักเรื่องเดียวเอาว่าที่ส่งมาเนี่ยเคยมีเรื่องไหนไหมที่คุณไปจับใครได้จริงคือพูดให้พ้นวันอาทิตย์ไปครับนี่เหรอไหมเพราะผมรู้ว่าไอ้ใครหีดนี่พูดวันอาทิตย์วันเดียวคือพูดให้พ้นวันอาทิตย์ไปแล้วก็แล้วกันไปคือผีจ่อปากมาพูดไอ้ใครหีดอันคุณไม่ต้องโต้เลยผมไม่ลีน่าจังโต้แล้วไอ้ใครหีดไม่เคยพูดถึงเลยนี่ไอ้ลีน่าจังบอชื่อไอ้ใครหีดไม่ดีโต้นี่ลีน่าจังโต้ไปแล้วคุณยังโต้เลยคือมาตรฐานของพรรคมันต่างกันคุณชวนนท์พรรคเราเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์พรรคสถาบัน66ปีต้องมีโฆษกพรรคแบบคุณไอ้พรรคกันพรรคจับจ่ายพรรคกิ๊กก๊กพรรคกระจอกก็แบบเพราะมวยไข่หีดนี่แหละเป็นโคศกเป็นไปมันไม่ยอมปลดสักทีเป็นนานแล้วนะเนี่ยเป็นไปเถอะดีคือมันตลกแล้วก็เห็นรู้ไหมถ้าคนจำได้ประชาพี่น้องประชาชนจำได้นะครับพร้อมพงษ์นพฤทธิ์เนี่ยยื่นซองไปให้ DSI ตำรวจเนี่ยผมไม่รู้เป็นพันซองซองสีน้ำตาลซองสีน้ำตาลนะยื่นเรื่องนู้นยื่นเรื่องนี้สอบเรื่องนั้นเรื่องนี้เอาว่ามีสักเรื่องเดียวไหมที่สำเร็จอ่ะไม่มีที่จับทุจริตได้เห็นที่เป็นอะไรเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่ไอ้บอกข่าวลือเดี๋ยวจะตรวจสอบนู้นมีสักคนไหมวะที่มึงจับได้อะไม่มีพูดเสร็จแล้วก็ลืมยื่นจนซองสีน้ำตาลจนน้ำตาลขาดตลาดจนน้ำตาลแพงแล้วมันหมดเลยยื่นซองสีน้ำตาลเนี่ยหมดตลาดกันแล้วกันนะครับผมว่าไร้สาระมากเลยนะแล้วมันก็ได้พื้นที่ข่าวอย่างนี้แล้วก็ต่อมาครับต่อมานะครับอ๋อว่าไปเดี๋ยวคุณจำนวนจะของขึ้นของขึ้นแล้วครับวันที่11พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยคุณอนุสรโอปอนเนี่ยก็ออกมาปูดว่ากลุ่มการเมืองตรงข้ามจ้างแฮกเว็บคือประมาณว่าพอมีผู้ต้องสงสัยได้เดินทางเข้าพบพลตำรวจตรีพิสิทธิ์เปาอินนี่ครับผู้บังคับการปอทปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยครับก็อ้างว่าทางตำรวจมีข้อมูลในเชิงลึกนะครับแล้วก็เตือนไปยังกลุ่มการเมืองตรงข้ามให้เลิกใช้เงินจ้างนักรบไซเบอร์แล้วหันมาจ้างนักวิจัยเพื่อการออกแบบและพัฒนาประเทศจะดีกว่าคือพูดง่ายๆคือพยายามบอกว่าตาเล็กนะครับนายณรงค์ฤทธิ์เนี่ยคือแฮกเกอร์เนี่ยที่ตำรวจสงสัยนะครับเนื่องจากเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เลยพยายามโยงว่ามีนักเรียนนอกนะครับอยู่เบื้องหลังเป็นกลุ่มทุนสร้างคนเหล่านี้เนี่ยมาลบในโซเชียลมีเดียแล้วก็มาแฮกในเว็บนะครับวันนี้เราจะลำดับเหตุการณ์ถึงความมั่วความชั่วของรัฐบาลนี้ให้ดูนะครับครับเหตุการณ์แฮกเว็บสปน.นะครับอันนี้จะไม่เคยปรากฏในช่องไหนมาก่อนนะครับครับลำดับเหตุการณ์เราจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับวันที่7พฤษภาคม2556ครับมีแฮกเกอร์นะครับราวประมาณสัก 3-5 ทุ่มเนี่ยประมาณนั้นนะครับแฮกเกอร์คนหนึ่งนะครับได้เข้าไปแฝงตัวพยายามเจาะเข้าระบบนะครับเซิร์ฟเวอร์ของสปน.เพื่อดักข้อมูลนะครับโดยพรางตัวในที่เราเรียกว่า TOR Network Tor Network ครับ Tor Network นี่ก็คือเหมือนกับเป็นเน็ตเวิร์กที่มีคล้ายๆกับ proxy นะครับซึ่งเมื่ออยู่ใน Tor Network แล้วยากที่ใครจะจับได้เนื่องจากใน Tor Network เนี่ยจะมีคนเล่นประมาณสมมติว่า700คนเนี่ยมันก็จะเอา IP จาก700คนเนี่ยนะครับมาสุ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นทอเนี่ยมันมี5โนดอีกนะครับคุณชาวนนท์คุณเทพไทยแล้วปรากฏว่าทอเนี่ยเมื่อไปตรวจพบจริงๆเนี่ยปรากฏว่า IP มาจากเยอรมันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้าไปใช้ทอเน็ตเวิร์กเนี่ยก็ได้เข้าไปในระบบนะครับ
แล้วราวๆสัก5ทุ่มครับครับแฮกเกอร์ก็ประสบความสำเร็จนะครับในการเจาะเซิร์ฟเวอร์สปน.และเปลี่ยนรูปในเว็บนะครับประมาณ5ทุ่มคือประมาณสัก 3-5 ทุ่มเนี่ยเข้าไปแล้วนะครับแต่ยังเจาะไม่ได้มาเจาะสำเร็จตอนประมาณ5ทุ่มซึ่ง5ทุ่มนะครับถึงเที่ยงคืนเนี่ยนายณรงค์ฤทธิ์หรือว่าตาเล็กเนี่ยครับขณะนั้นเนี่ยกำลังฉลองกับพนักงานของบริษัทนะครับเกมเนี่ยที่ร้านอาหารเพ้อครับร้านอาหารเพ้อครับตรงเกษตรนวมินทร์ครับนะครับอยู่ตั้งแต่ช่วงประมาณ 3-4 ทุ่มเนี่ยยาวถึงประมาณ 3:00 ครับเพราะในช่วงนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่ตาเล็กเนี่ย Windows SE 9 Windows 98 จะไปแฮกได้แฮกได้ครับกับซึ่งตำรวจก็ทราบข้อมูลดีนะครับครับต่อมาครับพอแฮกเกอร์เนี่ยประสบความสำเร็จในการเจาะเซิร์ฟเวอร์สปน.และเปลี่ยนรูปแบบในเว็บแล้วเนี่ยราวเที่ยงคืนครับปท.ก็ทราบเรื่องแล้วก็ตั้งวอลลุ่มครับที่พัทยาไปรวมตัวที่พัทยานะครับทำไมไปวอลลุ่มที่พัทยาแค่โฟร์ทีชั่นนี้ก็ใกล้ๆวอลลุ่มได้อยู่นะครับไปถึงโน้ตอยู่เหรอเพื่อนะครับหาผู้กระทำความผิดนะครับโดยเน้นหาประวัติผู้ต้องสงสัยจาก Facebook คือไม่ได้ใช้อะไรเลยนะคือไปดูว่า Facebook เขาโพสต์ข้อความอะไรกันบ้างแล้วก็ไปถามคนโน้นคนนี้ว่าคนไหนน่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วก็สรุปว่าตาเล็ก Windows 98 SE เนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยครับทั้งหมดเนี่ยมาจากการสรุปข้อมูลจาก Facebook นั่งเทียนเอานั่งเทียนเอาครับซูมเอาเดาเอาใช้ Verb to เดาครับภาษาอังกฤษใช้ Verb to be อันนี้ใช้ Verb to เดานะครับวันที่8พฤษภาคม2556ครับเมื่อปรากฏต่อสื่อมวลชนนะครับจริงๆเขาแฮกมาตั้งแต่วันที่7แล้วนะครับปรากฏชัดเจนว่าเขาเขียนนะครับว่าคนที่แฮกก็คือ Unlimited Hack Team UHT ครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ย เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะต้องไปเล่นงานนะครับไปเรียกตัว Unlimited Hack Team มาครับแต่เจ้าหน้าที่กลับไปสรุปว่าเป็นตาเล็กนะครับสาเหตุที่ตำรวจเนี่ยไม่สามารถไปดึงเอา UHT มาได้เพราะอะไรรู้ไหมครับครับเพราะไม่รู้ว่าใครเป็น UHTจริงๆในกลุ่ม UST เนี่ยผมจะเรียนทางปอทให้รู้นะครับมีประมาณ700กว่าคนมันจะจับไปหมดเหรอแต่ในบรรดา700กว่าคนเนี่ยจะมีตัวหัวกะทิอยู่ประมาณ50คน50คนนะครับแล้วก็คนที่เป็นแอดมินเว็บไซต์เนี่ยครับมีประมาณ5คนโอ้คุณอย่าบ้าเอมากบอกบ้าเดี๋ยวไปจับหมดยุ่งอีกคุณสิโชคซึ่งในจำนวนนั้นมีกัมพูชาชาวกัมพูชาอยู่ประมาณ 2-3 คนนี่ผมบอกให้บอกบ้าให้ปอทหมดเลยนะครับเดี๋ยวนะคุณรู้เรื่องอีกนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องผิดปกติมากนะครับครับจริงๆคุณต้องไปสงสัย Unlimited Hack Team เพราะมีซิกเนเจอร์ของเขาอยู่ครับแต่คุณไม่ไปทำอะไรเลยผมได้ข่าวว่าปอทเนี่ยส่งคนไปถาม2คนใน700คนถาม2คนครับแล้วก็มาสรุปว่าไม่ใช่ UST โดยจัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์จาก700สุ่มมา2คนเนี่ยโอ้โหน้อยมากแต่ที่น่าแปลกใจกว่านี้นะคุณเทพไทยชนนท์เนี่ยพอมีการแฮกสปน.ไปแล้วเว็บไซต์สปน.เนี่ยสิ่งที่ตำรวจต้องทำก็คือต้องไปเอาข้อมูลนะครับจากเซิร์ฟเวอร์ของสปน.ซึ่งเราเรียกว่าล็อกไฟล์แล้วเอาล็อกไฟล์เนี่ยมาให้ทีมฟอร์เรนซิกก็คือทีมวิเคราะห์เพื่อที่จะดูล็อกไฟล์แต่ละตัวนะครับซึ่งมีเป็นล้านๆบรรทัดอยู่ที่ความจุ5ดิสก์มันใหญ่แค่ไหนแล้วก็ไปหา IP นั้นมาซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรปรากฏว่าสิ่งที่น่าแปลกก็คือว่าวันที่9พฤษภาคม2566ครับครับเฉลิมแถลงข่าวว่ารู้ตัวแฮกเกอร์ว่าเป็นตาเล็ก Windows 98 SE เป็นคนใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อให้โยงเกี่ยวข้องกับประชาธิปัตย์จะโยนขี้ให้ผมเหรอพี่เฉลิมนะครับแต่ในข้อที่จริงเนี่ยเวลา 13:00 น.นี่ปท.เนี่ยเพิ่งไปเอาล็อกไฟล์มาจากสปน.แล้วส่งให้ทีมงานวิเคราะห์ครับพูดง่ายคือล็อกไฟล์ยังไม่วิเคราะห์กันเลยว่า IP ของใครที่ไหนอย่างไรแต่ไปสรุปแล้วว่าเป็นใครเป็นนายณรงค์ฤทธิ์ตาเล็กจากจังหวัดนครศรีธรรมราชอ๋อนี่มันเรียกล็อกสเปคไงอย่างเงี้ยคุณสิโชคเกินไปพี่เหลิมทำกับผมแบบนี้ไม่ยอมนะพี่แล้วก็สุดท้ายพี่ก็จับแพะเลยหมดเลยอ่ะแพะจะหมดประเทศแล้วก็ได้แพะไปเออแล้วตาเล็กเนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้ต้องสงสัยครับตำรวจไม่กล้าที่จะออกหมายกล้าอะไรวันนั้นผมรองผู้การพูดกับตาเล็กพี่คุณตาเล็ก
คือปกติผมไม่เคยเห็นตำรวจพูดกับผู้ต้องหาแบบนี้เลยนะพูดลือพูดอ้วนทั้งนั้นนะอันนี้พี่ตาเล็กท่านตาเล็กคุณตาเล็กโอ้ให้เกียรติตาเล็กยิ่งกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญอีกเพราะอะไรรู้ไหมครับครับเพราะตำรวจหวังว่าจะเอาตาเล็กเนี่ยไปจับแฮกเกอร์คนอื่นเขาเอาเป็นจิ๊กซอที่จะไปตามใช่นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยตำรวจก็ไปเอาคอมพิวเตอร์เอาแฮนดี้ไดรฟ์เขาครับนะครับแล้วก็มาซีนเพื่อที่จะเรียกว่าโคลนนิ่งเอาข้อมูลออกมานะครับซึ่งตรงนี้อันตรายนะครับเพราะว่าไอ้ที่เอาไปกับที่เปิดออกมาอาจจะต่างกันเพราะฉะนั้นจริงๆโดยหลักความเป็นจริงเนี่ยนะครับมันมีข้อมูลทางเทคนิคว่าถ้าคุณเอาคอมพิวเตอร์สมมติเอาคอมพิวเตอร์คุณเทพไทยไปเนี่ย คุณเทพไทยจะต้องให้เขาคำนวณค่าเขาเรียกว่า MD5 SHA1 ขึ้นมาครับแล้วมาตรวจว่าค่าตอนที่คำนวณกับค่าตอนที่เปิดเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่าถ้าค่าตรงกันนี่ก็แปลว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลครับซึ่งขณะนี้ตำรวจก็ไม่ยอมที่จะให้มีการคำนวณค่าขึ้นมาผมคิดว่าเขาหวังว่าจะเอาตาเล็กเนี่ยเป็นตัวประกันเพื่อที่ให้ตาเล็กเนี่ยไปจับคนอื่นเขาซึ่งวิธีอย่างนี้เป็นการละเมิดสิทธิ์เขาไปอย่างเป็นอย่างมากไอ้ตาเล็กฟ้องเลยตาเล็กในฐานะคนนครด้วยกันเราไม่ยอมฟ้องเลยมาเลยผมสำนักงานทนายผมมีทนายอยู่นะเดี๋ยวจะช่วยให้ได้ซึ่งรองนายกเฉลิมเนี่ยไปกล่าวหาทำให้เขาเสียหายครับหาว่าเขาวิกลจริตบ้างหาว่าเขาไปแฮกช่อง3บ้างครับนะครับบอกว่าเขาเป็นตัวการในการแฮกต่อมาเงียบกริบเลยผมถามพี่เหลิมก่อนแฮกไหนแฮกลูกอมแฮกหรือเปล่าพี่เหลิมไม่ใช่แฮกเกอร์ผมแฮกลูกอมแฮกอ่ะพี่เหลิมไอ้รู้จักแต่ลูกอมแฮกมาพูดเป็นแฮกเกอร์แฮกเกอร์คือผมบอกพี่เหลิมแต่ไม่รู้จริงต้องถามคุณเตโชคอ่ะเรื่องปรึกษาคุณโชคผมจะอนุญาตให้คุณเตโชคเนี่ยไปเป็นที่ปรึกษาคุณเฉลิมได้ปล่อยประเภทที่เจาะตั้งแต่3ทุ่มไปเจาะเสร็จ5ทุ่มเนี่ยอันนี้ฝีมือสู้คุณเตโชคได้คุณเตโชคจะเจาะป๊อปเดี๋ยวทะลุเลยคุณเตโชคฝีมือในการเจาะรับประกันไอ้ประเภท3ทุ่มถึง5ทุ่มกว่าจะเสร็จเจาะเสร็จเนี่ยยากนานเจาะนะสู้ดิโยมทีนี้ผมเรียนคุณเทพไทยอย่างนี้ครับว่าจริงๆขนาดนี้เนี่ยตำรวจเขาก็เริ่มรู้แล้วครับว่าผิดพลาดครับแต่ที่ผิดพลาดเนี่ยจะไปโทษตำรวจปอทอไม่ได้นะครับที่ผิดพลาดเพราะเฉลิมอยากจะเอาหน้าเป็ดเหลิมครับข้อมูลยังไม่สมบูรณ์อ๋อจะพรีเซนต์เฟซก็จะพรีเซนต์เฟซพยายามที่จะบอกพรีเซนต์เฟซอยากจะเอาหน้าพยายามที่จะบอกว่าตัวเองเก่งจับได้ทันทีนะครับเหมือนที่เราตั้งข้อสังเกตว่ามันจะไปจับได้เร็วขนาดนั้นได้ยังไงเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ของสปน.มันใหญ่มากมันต้องไปเอาล็อกไฟล์ข้างในออกมาแล้วก็ต้องวิเคราะห์แล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่ทำภายใน24ชั่วโมงซึ่งเราก็เตือนไปแล้วนะครับขณะนี้แนวทางของปอทอยังไงรู้ไหมครับตอนนี้เขาเริ่มที่จะทำเหมือนกับที่ผมพูดคือเขาก็จะไปหาหัวกะทิ50คนที่อยู่ใน UST มานะครับแล้วก็เขาจะไปเรียกทั้ง50คนนี้มาแล้วก็จะมาสัมภาษณ์นะครับเสร็จแล้วก็จะบอกว่าในช่วงเวลา5ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยพวกคุณอยู่ที่ไหนนี่ครับวิธีการนี่ได้แค่นี้นะครับผมบอกฟาวเรื่องนี้นะบ้านผมเรียกฝัดดุ้งเปล่าครับฟาวแน่นอนเลยเตะลมจัวลมเชื่อผมเออคือถ้าเป็นแบบนี้นะยากจับที่ไหนได้ปัญญาแบบเฉลิมนะมาวายไปเถอะพี่เหลิมวายเพื่อนกินแล้วเมาเรียกหนาะกินไปก่อนพี่ไม่สนใจมากเรื่องนี้เพราะฉะนั้นผมเรียนเลยครับว่ากรณีอย่างนี้ครับเป็นกรณีที่มันชัดเจนว่าพรรครัฐบาลเนี่ยเน้นแต่เรื่องของการนะครับจับแพะเพื่อโยนความผิดให้กับพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นเองครับครับและในข้อที่จริงเนี่ยคุณก็ไม่รู้ว่าใครเป็นแฮกเกอร์ในขณะนี้แต่คุณพยายามโยนความผิดให้คนใต้เพียงแค่เขามาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเพียงแค่เขามีฝีมือนะครับในเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยคุณก็จับเข้ามาแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยคือคนทําเพื่อให้สังคมคิดว่าประชาธิปัตย์เป็นคนทําแล้วก็ปล่อยให้ริ้วล้อทั้งหลายออกมาบอกว่าประชาธิปัตย์จ้างเงิน50ล้านบ้างนะครับจ้างนักรบไซเบอร์บ้างทั้งหมดมันเห็นชัดว่ารัฐบาลนี้เล่นการเมืองอย่างเดียวครับครับนี่ทำให้ตาเล็กผมเสียชื่อจังหวัดนครศรีธรรมราชเสียชื่อไปด้วยพี่เหลิมคือบอกว่าคุณยิ่งรักอย่าปล่อยปละละเลยเรื่องนี้ออกมาแสดงความเห็นบ้างอย่าให้พวกเฉลิมอย่าให้พวกไอ้นัดดูดิตมาปล่อยความขี้เถ้อออกในทางจอทีวีเลยอะครับอายก็ตายเลยมีรัฐมนตรีในกระทรวงในรัฐบาลของคุณยิ่งรักแบบนี้เนี่ยคนก็หัวเราะกันฟันร่วงแล้วคุณยิ่งรักคุณรู้หรือเปล่าโอ้ตายนะครับแล้วก็กลับมาเรื่องที่รัฐบาลนี้ครับเป็นเผด็จการไม่มีความเป็นประชาธิปไตยก็คือเรื่องของคุณชวนนท์อีเมลครับครับวันนี้สุรนันท์ก็พยายามออกมาปฏิเสธในทำนองว่าไปเชื่อพนักงานประชาสัมพันธ์ของบริษัทหนึ่งได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวคุณชวนนท์จะพูดเรื่องนี้เลยครับคือเรื่องที่เราพูดให้ฟังเนี่ยว่าคุณสุรนันท์เนี่ยเข้าไปแทรกแซงครับนะครับการสัมภาษณ์ของสื่อมวลชนแขนงหนึ่งชื่อหนังสือพิมพ์ USA Today ครับซึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับเนี้ยเขาจะจัดทำวารสารเหมือนวารสารพิเศษที่แทรกเข้ามาในหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็เกี่ยวกับการสัมภาษณ์คนที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้องกับประเทศไทยในแง่เศรษฐกิจสังคมการเมืองอะไรต่างๆ
ไอ้ที่เขาเรียกซัพพลีเมนต์อะไรใช่ไหมถูกต้องฮะเขาจะแทรกเข้าไปในหนังสือพิมพ์นะครับนี่รู้ได้รู้ผมรู้หมดเลยซัพพลีเมนต์ตั้งแต่มาจากนิวซีแลนด์ภาษาอังกฤษพอสมควรดีกว่าเฉลิมเยอะแล้วทีนี้เนี่ยคนที่จะทำซัพพลีเมนต์ฉบับดังกล่าวเนี่ยเขานัดสัมภาษณ์คุณอภิสิทธิ์นะครับโดยใช้ชื่อมาจาก USA Today แต่สุดท้ายแล้วมีการเจรจากันไปกลับไปกลับมาคอนเฟิร์มวันที่9พฤษภาคม2556แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยหลังจากนั้น1ชั่วโมงอย่างที่เราเล่าให้ฟังมีอีเมลที่เขาคุยกันส่งขึ้นให้ดูอีกทีได้ไหมถ้าขึ้นดันนะครับอีเมลล่าสุดที่เขาคุยกันนี่ว่าเนี่ยนะครับครับคือนายเดวอนเนี่ยส่งหาคุณแอนดรูแอนดรูเนี่ยส่งหาเดวอนนะครับครับแอนดรูเนี่ยเป็นคนที่จะมาสัมภาษณ์คุณอภิสิทธิ์ครับแต่แอนดรูเนี่ยได้พบกับสุรนันท์ก่อนแล้วก็เลยส่งข้อความไปหานายเดวอนว่าให้ยกเลิกนัดนี้โดยด่วนครับนะครับเพราะเขาเพิ่งคุยกับคุณสุรนันท์และคุณสุรนันท์พูดว่าสำนักนายรัฐมนตรีจะไม่สนับสนุนเขาอีกต่อไปถ้าเขาไปพบคุณอภิสิทธิ์นะครับชัดเจนอันนี้เป็นอีเมลที่เขาส่งแล้วมันหลุดไปถึงฝั่งของเราครับแต่สิ่งที่คุณสุรนันท์ออกมาชี้แจงแล้วผมผิดหวังมากคือถ้าเกิดคำพูดคำชี้แจงอย่างเงี้ยออกจากปากจตุพรออกจากปากณัฐวุฒิหรือหมอเหวงเนี่ยผมจะไม่ผิดหวังเลยนะ คือผมก็เล็งอยู่เหมือนกันว่าคุณสุรนันท์จะพูดยังไงคือผมไม่ได้ชื่นชมคุณสุรนันท์นะพูดตรงแต่ผมคิดว่าคุณสุรนันท์ก็ยังมีท่าทีของความที่คนที่จะน่าจะพูดจาด้วยหลักฐานด้วยเหตุได้ผลหน่อยปรากฏว่าข้อความที่คุณสุรนันท์โต้ผมวันนี้บอกว่าอะไรรู้ไหมฮะบอกว่าอีเมลที่ผมนำมาเนี่ยเป็นอีเมลของพนักงานบริษัทประชาสัมพันธ์เท่านั้นไม่ใช่ของผู้สื่อข่าวมีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นพนักงานบริษัททำประชาสัมพันธ์ที่ขอทำแผ่นเอกสารประชาสัมพันธ์ประเทศไทยแนบหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งของสหรัฐอเมริกาไม่ใช่ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นผมถามว่าประเด็นมันอยู่ตรงไหนอะฮะประเด็นมันคือว่าเขาต้องเป็นหนังสือพิมพ์หรือเขาจะเป็นนักประชาสัมพันธ์หรือเขาเป็นใครแต่เขาจะเป็นคนที่มาสัมภาษณ์คุณอภิสิทธิ์แล้วคุณไปกีดกันครับผมงงคุณจุรนันท์มากเลยคือนี่แถแบบจตุพรเลยนะคือแถแบบไปคนละเรื่องอะครับแต่ว่าคดีนะคุณชัยชัยเพราะทำให้ผมยืนยันได้ว่าอีเมลฉบับนี้คุณจุรนันท์ยอมรับแล้วว่าคุณจุรนันท์สั่งจริงครับถูกไหมครับคุณจุรนันท์ไม่ปฏิเสธนะว่าเป็นอีเมลปลอมไม่ปฏิเสธว่าเป็นจุรนันท์อื่นแต่ใช้วิธีการบอกว่าเป็นอีเมลจริงสุรนันท์จริงแต่ที่ผมบอกว่าเป็นหนังสือพิมพ์ไม่ใช่หนังสือพิมพ์ไปสั่งประชาสัมพันธ์เป็นแค่บริษัทสัมพันธ์ไปสั่งบริษัทประชาสัมพันธ์ไม่ได้สั่งผู้สื่อข่าวเพราะฉะนั้นแกไม่ได้แทรกแซงสื่อแกแทรกแซงบริษัทประชาสัมพันธ์เออปานักข่าวมาสัมภาษณ์สุรนันท์เวชชาชีวะนี่มั้ยนามสกุลพอฟังได้กันแต่ชื่อมันแย่ชิบหายเลยจริงนามสกุลนี่พอฟังได้คือผมฟังแล้วผมแบบเมื่อคืนเนี่ยผมฟังประมาณเที่ยงคืนนะข่าวเนี่ยข่าวดึกด้วยนะผมฟังแล้วผมงงมากก็มาสถานคุณสุรนันท์อ๋อตอบแบบนี้เลยเหรอครับคือต้องเข้าใจว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆสภาพแวดล้อมเป็นอย่างนั้นจริงๆผมงงมากอ่ะคือแทนที่จะโตผมว่าเออไม่ได้สั่งไม่ได้สื่ออะไรนี่นะสั่งเว้ยแต่ที่ผมพูดผิดเนี่ยคือกูไม่ได้สั่งสื่อสั่งประชาสัมพันธ์กูสั่งประชาสัมพันธ์คือมันเป็นกันทั้งพรรคไอ้พรรคนี้นะเอาดิเออมันเป็นกันทั้งพรรคแหละผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับแล้วก็ไอ้นี่อีกคนอ่ะพูดถึงก็ได้ไข่หีของคุณนั่นสิผมเบื่อมากไม่อยากพูดถึงเอาคนพูดไปไอ้ไข่หีถ้าเรื่องมาพูดเรื่องนี้ทำไมไม่รู้จริงมันเรื่องยากนะฮะเมื่อส่งอีเมลไปอ่านไม่เข้าใจอยู่แล้วว่าเขาเขียนว่าอะไรครับแต่ว่าบอกว่าอะไรนะคุณเทพไทยบอกเรื่องนี้ไร้สาระไม่มีเหตุผลเป็นเกมการเมืองแล้วพี่น้องประชาชนคอยฟังนะครับไข่หีแถลงข่าวทุกครั้งมันต้องมีคำว่าเกมการเมืองนะครับไม่สร้างสรรค์เป็นเรื่องที่กุขึ้นเลยมันจะมีสองคำที่เป็นมาให้ตายเหมือนไอ้เป็นเรื่องที่ผลจากรัฐประหารน่ะแล้วไม่มันใบ้ชื่อักษรด้วยกไก่นายกนายขอบ้ายมันมีอยู่แค่นี้มันพูดทุกครั้งเกมการเมืองทุกเรื่องนะเป็นเกณฑ์การเมืองนี่ไงมาที่จะสร้างสรรค์ที่กล่าวหารัฐบาลไม่สร้างสรรค์ทางการเมืองแม่งพูดอยู่แค่นี้ที่มีการกล่าวหาว่ามีการส่งอีเมลซึ่งไม่มีข้อเท็จจริงทั้งนี้หากมีหลักฐานอย่ากล่าวหาขอให้เอามาเปิดและดำเนินคดีโอ้โหกูเปิดไปกี่รอบแล้วขอหลักฐานใจเย็นคุณชนนท์น่ะผมพูดไงคุณใจร้อนคุณชนนท์เนี่ยเปิดมาหลายรอบแล้วเปิดจนแฟนรายการสายรถฟ้ารู้เหลือแล้วรู้มากกว่าไอ้ใครฮีทนี่อีกไม่แต่ว่าเขาพูดดีนะเขาบอกว่าคือหลังจากพูดไปหมดแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อก็เลยบอกว่าขอให้คุณชนนท์ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นการลงพื้นที่รับฟังปัญหาประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งผมก็งงว่ามันเกี่ยวอะไรกับอีเมลเกี่ยวอะไรกับอีเมลอ่ะแล้วไม่มันเกี่ยวอะไรกับฝ่ายค้านลงพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้พี่บอกเฉลิมบอยสุกัมพล
โน่นบอกคุณยิ่งรักหนูไปคุณกายีแล้วก็เป็นรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะดูแลความรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไอ้พวกผมนี่ฝ่ายค้านไปทำอะไรคุณชนนคุณไปทำอะไรภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปทำอะไรเดี๋ยวผมไม่ได้ผมว่าให้ผมลงภาคใต้ให้กูเป็นนายกหรือไปให้ออกไปสิไปให้ก่อนที่เวลาจะหมดเนี่ยเรามีภาพนึงครับเป็นภาพซึ่งสรุปถึงตัวตนของนายกที่แท้จริงนะครับเพราะว่านายกมีปัญหาเรื่องควบกล้ำนะครับอย่างคำว่าธรรมดาเนี่ยเรื่องอะไรควบกล้ำอย่างเวลาพูดคำว่าธรรมดาเนี่ยเขาว่ากันนะจะเขียนว่าทอทงรอหันมอม้าดอเด็กสระอาไม่ได้ต้องเขียนว่าทอสระอัมธรรมมอสระมะดอเด็กสระอาไม่งั้นนายกจะอ่านก็เป็นภาษาคาราโอเกะอย่างเงี้ยเออธรรมดาคือเขาเรียกเป็นภาษาอ่านต้องเขียนเป็นภาษาอ่านกำกับครับแต่พอดีกรณีขนโอมเนี่ยกำกับไม่ทันก็เลยมีแหลเพื่อพี่ครับผู้จัดการบัญชาคามินเนี่ยเขาก็เลยล้อเลียนเรื่องนี้ครับ ครับคุณเทพไทยดูครับคอนกรีดอำเภอขนอมครับอ๋อผมรู้แล้วสีโชคเทพไทยถ้าเกิดว่าคุณสีโชคพูดจริงนะว่าทีมงานแกต้องเขียนกันอย่างคำว่าธรรมดาต้องเขียนทอสระอำมอมะดอเด็กสระอายนะมันเป็นเหตุให้แกอ่านคำแบบนี้แหละคือแกติดแล้วไงคือแกจะติดคนเราถ้าอ่านแบบนั้นทุกวันเนี่ยมันจะติดคำอ่านทีละสองคำทีละสองคำทีละสองคำคุณนึกออกไหมครับคืออันไหนที่ไม่ได้เขียนเป็นภาษาอ่านเนี่ยแกจะแยกเองเลยแกแยกมันถึงมีคอนกรีดเกิดขึ้นได้มันถึงมีขนอมเกิดขึ้นได้แกอ่านอันนี้ถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงนะผมว่าผมรู้ที่มาละแกอ่านแบบตรงไปตรงมาอย่างสมมติว่าธรรมรงค์อย่างเงี้ยเขาก็เขียนทอธรรมธรรมมออะแล้วก็ขีดมออะมะแล้วก็รองอรงอ่านว่าธรรมรงค์ประจานไม่เขียนกำกับอย่างนี้ก็อ่านผิดอ่ะดูคือภาษาไทยแกไม่แข็งแรงอ่ะแต่ภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนกัน thank you three times อย่างเงี้ยของแกน่าสงสารมากครับนายกประเทศไทยนี้ครับเฉลยเพลงอะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าเป็นเพลงของบลูดับเรสกับไทเทเนียมบลูดับเรสกับไทเทเนียมบอกมาอย่างเงี้ยเพลงไม่ได้บอกมานักร้องก็ตอบถูกกันเยอะแยะครับเพราะเราไม่ได้ถามชื่อเพลงชื่อนักร้องครับชื่อวงครับโอเคครับขอบคุณครับวันนี้ก่อนพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ